ดูภาพใหญ่กันก่อนเลยนะคะสำหรับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่ออกมาเนี่ยก็คือพ.ร.ก. 3ฉบับซึ่งพ.ร.ก.ทั้ง3ฉบับนี้นะคะจะเป็นตัวสำคัญในการหาเงินออกมาเตรียมเงินมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ใช่แค่ประชาชนทั่วไปก็จะไปดูภาคธุรกิจภาค SME ด้วยนะคะเริ่มจากพ.ร.ก.ตัวแรกนะคะอันนี้จะให้กระทรวงการคลังกู้เงิน1ล้านล้านบาทค่ะนะคะสำหรับพ.ร.ก.ที่ให้กระทรวงการคลังกู้เงิน1ล้านล้านบาทใน1ล้านล้านบาทนี้นะคะก็จะมีแยกออกมาใน2ส่วนส่วนแรก600ล้านบาทใน600ล้านบาทนี้นะคะก็จะเอามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นมาตรการเยียวยาแล้วก็มาตรการด้านสาธารณสุขนะคะในจำนวนนี้ก็คือเงิน 5,000 บาทที่หลายๆคนจะได้รับจากก่อนหน้านี้บอกว่าให้3เดือนตอนนี้ก็ขยายเพิ่มเป็น6เดือนด้วยกันนะคะจะได้รับ 5,000 บาทไป6เดือนวันนี้เริ่มจ่ายในกลุ่มแรกๆที่จะได้รับนะคะนอกจากเงิน 5,000 บาทแล้วในส่วนของ 600,000 ล้านบาทนี้ก็จะเอาไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้วยซึ่งตอนนี้พี่น้องเกษตรกรนะคะทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือก็จะดูว่าจะช่วยเหลือเท่าไหร่จะได้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวรอธกส.กับรอทางกระทรวงการคลังไปดูตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะคะและอีกอันนึงใน 600,000 ล้านบาทนี้ก็เอาจะไปใช้ป้องกันแก้ไขการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 พูดง่ายๆคือด้านการแพทย์และสาธารณสุขทั้งหมดนะคะค่ะแน่นอนหลายคนตั้งคำถามมาก่อนหน้านี้ที่เราเคยบอกว่าเรื่องของช่วยเหลือเดือนละ 5,000 บาทหลายคนตั้งคำถามว่าทำไมเกษตรกรจะไม่ได้เกษตรกรก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันพอเห็นภาพรวมของการออกพ.ร.ก.กู้เงินเพื่อการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจตัวนี้ออกมาหลายคนน่าจะเห็นภาพชัดเจนเพราะว่า 5,000 บาทเนี่ยจะช่วยสำหรับคนที่เป็นกลุ่มแรงงานพวกประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบอันนี้เนี่ยได้เดือนละ 5,000 บาทที่จากเดิมที่เขาจะให้3เดือนเพิ่มเป็น6เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายนส่วนกลุ่มเกษตรกรก็ไม่ใช่ว่าภาครัฐนิ่งนอนใจก็มีมาตรการออกมาสอดรับก็คือการส่งมอบมาตรการต่างๆให้กับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเข้ามาดูแลเพราะแน่นอนพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่ลงทะเบียนกันไปแล้วมีรายชื่ออยู่ในระบบกันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงว่าภาครัฐจะไม่เข้าไปช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาใช่อันนี้เป็นก้อนแรกสำหรับ600,000ล้านบาทนะคะอีก400,000ล้านบาทที่อยู่ในพ.ร.ก.กู้เงิน1ล้านล้านบาทนี้ใน400,000ล้านบาทนี้อันนี้จะลงไปชุมชนนะคะในชุมชนที่จะลงไปดูเลยทั้งเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือว่าสังคมแล้วอีกอันนึงก็คือจะลงไปเรื่องของสาธารณูปโภคในชุมชนก็คือทำถนนขุดลอกคูคลองอันนี้จะเป็นเงินที่จะเข้าไปกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนนั้นมีรายได้นะคะอันนี้คืออยู่ในพ.ร.ก.กู้เงิน1ล้านล้านบาทก็จะเป็นหลักๆให้เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรายย่อยที่ได้รับผลกระทบค่ะค่ะมาดูอีกหนึ่งฉบับที่มีการเห็นชอบแล้วก็อนุมัติมาเมื่อวานนี้นะคะนั่นก็คือพ.ร.ก.ให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยออกซอฟท์โลนเพื่อดูแลภาคธุรกิจแน่นอนเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะประชาชนหาเช้ากินค่ำหรือว่าคนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบกลุ่มผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SME ที่ต้องยอมรับนะคะว่าหลายคนกำลังที่จะตั้งตัวได้แต่ปรากฏว่ามาได้รับผลกระทบในช่วงของไวรัสนี้นะคะดังนั้นจึงเป็นการออกซอฟท์โลนเพื่อให้ภาคธุรกิจโดยเฉพาะยังกลุ่ม SME นะคะจะมีวงเงินอยู่ที่ 500,000 ล้านบาทนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกจะเป็นการออกสินเชื่อใหม่ในอัตราดอกเบี้ย 2% สำหรับ SME ซึ่งจะมีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน500ล้านบาทส่วนในอีก1ส่วนค่ะจะเป็นส่วนที่จะให้ธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจหรือว่า SFL เนี่ยนะคะทำการพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้เป็นระยะเวลา6เดือนด้วยกันและให้ SME เนี่ยมีวงเงินสินเชื่อได้ไม่เกิน100ล้านบาทนั่นก็คือเรื่องของการชะลอหนี้รวมถึงเป็นการให้ต้นทุนเพิ่มเติมเพื่อที่จะสามารถที่จะพยุงเรื่องของการประกอบธุรกิจของตัวเองให้ผ่านไปได้ในช่วงนี้ค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะก็เป็นพ.ร.ก.ดูแลเสถียรภาพภาคการเงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทก็เป็นการตั้งกองทุน BSF เพื่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทยซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนดังกล่าวก็คือให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยไปดูแลตราสารหนี้นะคะของภาคเอกชนต่างๆที่เขาออกมาเพื่อให้ประชาชนนั้นมั่นใจนะคะไม่มีปัญหาหลายๆคนถามว่าทำไมถึงต้องเข้าไปดูแลภาคธุรกิจนะคะทำไมไม่ดูแลประชาชนรากหญ้าหรือว่าประชาชนทั่วไปก่อนก็มีคำอธิบายไม่ว่าจะเป็นจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่า
SME เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญมากถ้า SME ล้มแรงงานหรือว่าประชาชนทั่วไประดับรากหญ้าก็จะล้มไปด้วยกันหมดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าโรคมันหายแล้ว SME เขามีทุนที่จะเดินไปได้ต่อเนี่ยประชาชนอย่างเราๆก็จะไปได้เหมือนกันนะคะใช่ค่ะตอนนี้เรียกว่าต้องดูแลในทุกๆกลุ่มนะคะเพื่อที่จะให้เรานั้นสามารถที่จะพยุงสถานการณ์แล้วก็สามารถที่จะลืมตาอ้าปากกันได้หากผ่านพ้นสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตเรื่องของไวรัสไปแล้วนอกจากการดูประเด็นเรื่องของความเป็นอยู่ของประชาชนกลุ่มเกษตรกรกลุ่ม SME กลุ่มผู้ประกอบการต่างๆมาดูในส่วนของการใช้ชีวิตของภาคประชาชนอย่างเราๆกันบ้างอย่างน้องๆหนูๆตอนนี้ใกล้จะเปิดเทอมจริงๆเนี่ยจะต้องเปิดเทอมในช่วงของเดือนพฤษภาคมหลายคนก็มีความกังวลว่าถ้าเปิดเทอมมาสถานการณ์นั้นจะดีขึ้นหรือยังหากสถานการณ์ดีขึ้นลูกที่จะต้องไปโรงเรียนจะไปเจอกับความเสี่ยงที่จะไปติดเชื้อต่างๆหรือเปล่าพอมีคำถามลักษณะนี้นะคะเพื่อเป็นการป้องกันไว้ล่วงหน้าแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็โรงเรียนต่างๆเนี่ยไปเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะให้การเรียนการสอนสามารถที่จะเดินหน้าไปได้เมื่อวานนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเรื่องของการปรับการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษาปี2563นะคะจากเดิมที่จะเปิดในวันที่16พฤษภาคมนี้ขยับไปเปิดเป็นวันที่1กรกฎาคมโดยกระทรวงศึกษาธิการเองค่ะระหว่างนี้เนี่ยเขาก็จะไปให้แต่ละพื้นที่ปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรและวางแนวทางการศึกษาอาจจะเป็นการสอนผ่านออนไลน์สอนทางไกลทำยังไงให้น้องๆสามารถทำการสอบต่างๆได้โดยที่เราไม่ลอกกันแต่สามารถทำการเรียนการสอนให้เด็กนั้นไม่ด้อยศักยภาพลงไปได้ด้วยค่ะแต่ว่าประเด็นสำคัญที่ต้องเลื่อนก็คือเป็นห่วงสุขภาพของเด็กอันนี้คือถ้ามองกันตรงๆเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเรื่องของการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้านะคะกำหนดมาตรการค่าไฟฟรีให้กับประชาชนผู้ใช้ไฟประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน5แอมป์จาก50หน่วยต่อเดือนอันนี้เพิ่มขึ้นเป็น90หน่วยต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะคือเมษายนถึงมิถุนายนครอบคลุมดูแลประชาชนถึง6ล้าน4แสนคนก่อนหน้านี้หลายๆคนอาจจะมีคำถามว่าจะมีประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่าไฟ5แอมป์เองเนี่ยมันเหมือนกับน้อยมากแต่พอเขาสรุปตัวเลขมาให้เนี่ยนะคะมีประชาชนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ตรงนี้เนี่ยถึง6ล้าน4แสนคนเพราะฉะนั้นไม่น้อยนะคะไม่น้อยใช่ค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยที่มีการติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน5แอมป์เป็นระยะเวลา6เดือนด้วยตั้งแต่เดือนเมษายนไปจนถึงมิถุนายนคาดว่าจะดูแลประชาชนกลุ่มนี้ได้ประมาณ4ล้าน2แสนคนมาตรการนี้เนี่ยทางภาครัฐเขาก็ดูว่าในช่วงนี้หลายคนกลับบ้านไปอยู่ที่ภูมิลำเนาหลายคนก็ไปทำงานที่บ้านทำให้เชื่อว่าเรื่องของการใช้จ่ายไฟใช้กระแสไฟน่าจะเพิ่มขึ้นทำให้รายจ่ายเพิ่มขึ้นตามไปด้วยแต่ในขณะเดียวกันหลายคนก็ตกงานบ้างพักงานบ้างรายรับลดลงก็เลยทำให้รู้สึกว่าถ้าเรามาช่วยเรื่องของระบบสาธารณูปโภคเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายค่าไฟก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระความกลุ้มอกกลุ้มใจให้กับประชาชนมากขึ้นไปด้วยนอกจากคือใครใช้ไฟไม่